สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Base Living เชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะเชียวบ้านสวยๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะและบ้านวันนี้นะคะจะเป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกค่ะและเชียวเชื่อว่านะคะบ้านหลังนี้ด้านในนะคะเขาตกแต่งไว้สวยมากและไม่เหมือนใครที่ไหนแน่นอนนะคะโอเคตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันแถวโซนตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและเราอยู่กันกับโครงการ Northern Barn Beyond ค่ะและโครงการนี้นะคะจริงๆชีเคยพาทุกคนมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าจะเป็นโซนอาคารพาณิชย์ด้านหน้านะคะตรงนั้นเขาจะเรียกว่า Northern Barn B&B ค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะกลับไปดูคลิปเก่านะคะที่ชีเคยทำก็สามารถกดเข้าไปดูได้เหมือนกันค่ะและสำหรับวันนี้นะคะบ้านที่เราจะพาคุณผู้ชมมาชมกันจะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะในโครงการนี้ค่ะเขาจะมีบ้านด้วยกันนะคะ2แบบค่ะจะเป็นบ้านแฝดแล้วก็บ้านเดี่ยวนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะเลือกแบบบ้านเดี่ยวนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันจะเป็นสไตล์โมเดิร์นนอร์ดิกแบบนี้นะคะสวยมากๆต้องย้ำเลยนะคะว่าการตกแต่งภายในของเขานะคะอินทีเรียเนี่ยแบบเจ๋งมากๆเลยการเลือกเฟอร์นิเจอร์นะคะการวางพวกเลย์เอาท์อะไรต่างๆนะคะสวยมากโอ้โหเคลมขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมข้างในกันเดี๋ยวตอนนี้นะคะมาชมบ้านหลังนี้กันก่อนนะคะว่ารายละเอียดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับตัวบ้านเดี่ยวนะคะที่ดินเขาจะเริ่มต้นอยู่ที่56ตารางวาค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะคะต้องบอกว่าเริ่มต้นนะคะอยู่ที่189ตารางเมตรนะคะแล้วมีด้วยกันนะคะ4ห้องนอนค่ะ3ห้องน้ำแล้วก็จอดรถได้2คันนะคะราคาเริ่มต้นนะคะจะอยู่ที่3ล้าน7แสนบาทค่ะแล้วก็ในโครงการนะคะหน้างานเนี่ยเขายังมีพวกโปรโมชั่นของแถมหรืออะไรต่างๆนะคะจริงๆก็สามารถแวะมาชมแล้วก็มาสอบถามกันได้ค่ะและอย่างที่บอกนะคะว่าภายในโครงการนะคะเขาจะมีแบบบ้านทั้งเป็นแบบบ้านแฝดนะคะแล้วก็บ้านเดี่ยวและมากไปกว่านั้นนะคะคุณสามารถเลือกสีแบบบ้านได้ด้วยนะคะก็จะมีสีดำและสีขาวเดี๋ยวชี้พาไปชมกันนิดนึงนะคะทางด้านนี้ค่ะและด้านนี้นะคะก็คือสีแบบบ้านที่ชีฟบอกไปเมื่อกี้ค่ะก็จะมีให้เลือก2โทนนะคะฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นโทนสีเข้มนะคะทั้งหลังเลยนะคะก็จะมีการตกแต่งค่ะด้วยสีดำแบบนี้ค่ะก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยบ้านอ่ะมันดูโดดเด่นนะคะไม่เหมือนที่ไหนเลยและอีกฝั่งนึงนะคะด้านนี้ก็จะเป็นโทนสีขาวนะคะสีสว่างนะคะก็สามารถเลือกตามแบบตามไลฟ์สไตล์ที่เราชอบได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปชมบ้านตัวอย่างกันนะคะว่าด้านในเนี่ยเขาจะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะสวยขนาดไหนตามไปชมค่ะและสำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็เขาสามารถจอดรถได้2คันค่ะทุกหลังนะคะเขาจะมีการตอกเสาเข็มให้ทุกหลังเลยนะคะโครงการนี้ก็คือสร้างด้วยคุณภาพจริงๆนะคะและในส่วนของพื้นที่โรงจอดรถนะคะตรงนี้ก็ปูเป็นกระเบื้องมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นยี่ห้อคอตโต้นะคะในส่วนของหลังคาก็ทำมาให้เสร็จสรรพเลยค่ะจะเป็นหลังคาแบบลอนเล็กพิเศษนะคะของบรูซโคบค่ะพื้นที่สวนนะคะเขาก็จะมีการตกแต่งแล้วก็จัดสวนให้ตามแบบฉบับของโครงการนะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราพาเข้าไปกันเลยดีกว่านะคะเข้าทางด้านนี้ค่ะบ้านหลังนี้นะคะตกแต่งพร้อมเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆมาครบพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังสงสัยกันอยู่ใช่ไหมคะว่าถ้าเป็นหลังนี้เนี่ยขายอยู่ที่เท่าไหร่นะคะหลังนี้นะคะอยู่ที่ 4.99 ล้านบาทนะคะแต่ว่าอาจจะต้องแจ้งนิดนึงว่าติดจองแล้วนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อบ้านของเขาหลังอื่นๆในโครงการและให้เขาตกแต่งแบบนี้เลยก็ได้นะคะเหมือนกันแล้วก็ราคาก็จะปรับขึ้นลงนะคะตามขนาดของที่ดินนะคะโอเคเข้ามาภายในตัวบ้านกันค่ะบริเวณโซนนี้นะคะก็จะเป็นโถงห้องรับแขกนะคะซึ่งถ้าเป็นบ้านหลังนี้เนี่ยก็ได้ทุกอย่างที่เห็นในคลิปไปหมดเลยนะคะจัดวางเฟอร์นิเจอร์มาแบบสวยมากๆเลยนะคะและก็เฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆที่เราเห็นเป็นไม้ทุกชิ้นในบ้านหลังนี้นะคะเรียกว่าแทบจะเป็นไม้จริงหมดเลยนะคะอย่างโต๊ะตัวนี้นะคะสวยมากตัวนี้ก็เป็นไม้จริงค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ฐานโซฟาอะไรต่างๆนะคะสวยมากๆเลยมาทางด้านนี้กันบ้างค่ะบริเวณโซนกำแพงฝั่งนี้นะคะที่แขวนทีวีตรงนี้เขาใช้สีเท็กเจอร์แบบพ่นทรายนะคะมา
ตกแต่งผนังค่ะคุณผู้ชมสวยมากๆเลยมองไกลๆนะคะอาจจะนึกว่าเป็นกระเบื้องนะแต่ไม่ใช่ค่ะลองมาสัมผัสดูนะคะเป็นงานละเอียดค่ะสวยมากตรงนี้ชีชอบมากๆเลยนะเข้ามาอีกนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารเนาะโอ้โต๊ะนี้แบบสวยมากๆเลยนะคะพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆนะคะก็จากไม้อบทวีพันธุ์นะคะก็จะเป็นไม้จริงนะคะเป็นไม้สักบ้างไม้โอ๊กบ้างถ้าบางชิ้นก็เป็นไม้นำเข้าจากต่างประเทศด้วยนะคะเรียกว่าบ้านหลังนี้นะคะเอาจริงๆคือแบบตกแต่งสวยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือดีไซน์เนาะเดี๋ยวเรามีมุมลับนะคะอยู่ชั้นบนนะคะดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครเลยนะเดี๋ยวอุบไว้ก่อนนะคะเข้ามาอีกนิดนึงนะคะโซนนี้ก็จะมีไอแลนด์นะคะเอาไว้เตรียมของบ้างหรือว่าเอาไว้วางอะไรต่างๆก็ได้นะคะแล้วก็ทางด้านนี้ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นประตูบานเลื่อนนะคะสามารถพาเราออกไปยังโซนข้างบ้านได้นะคะเดี๋ยวเราบรรยายไปนะคะเผื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะได้บ้านคล้ายๆหลังนี้นะคะแล้วก็เอาไปตกแต่งนะคะหลังบ้านเปล่าหลังอื่นๆนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีบิวอินนะคะแล้วก็ท็อปหินแบบนี้ให้ด้วยนะคะเนี่ยมีบิวอินสวยมากๆเลยนะคะฝั่งนี้ก็จะมีเท็กเจอร์พ่นทรายตรงนี้อยู่เหมือนกันนะคะก็คือล้อไปกันกับโซนแขวนทีวีตรงนั้นด้วยนะคะหลังนี้ทั้งหลังนะคะก็คือในราคานี้มันคือรวมแอร์รวมพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนครัวนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะได้ครัวเนี่ยไปไว้ข้างหลังนะคะสามารถปรึกษาแล้วก็ปรับแบบกับทางโครงการได้ก็จะได้ห้องตรงนี้เพิ่มมานะคะจาก4ห้องนอนหลังนี้นะคะ4ห้องนอนกลายเป็น5ห้องนอนได้นะคะหรือว่าจะเป็นห้องในประสงค์ก็ได้นะตรงนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นห้องครัวนะคะก็คือนี่เลยจัดมาให้แบบเรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งเคาน์เตอร์นะคะรูปตัว L แบบนี้นะคะมีตู้บิวอินนะคะด้านบนเป็นไม้จริงหมดเลยนะคะมีเตาไฟฟ้านะคะฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวไปดูบริเวณโซนซักล้างกันนิดนึงสำหรับโซนซักล้างหลังบ้านนะคะพื้นที่ตรงนี้เขาปูกระเบื้องมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเดินออกมาตากผ้าตากอะไรได้สบายเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะกลับเข้าไปในตัวบ้านแล้วเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นๆของชั้นล่างนี้กันต่อค่ะตามมาเลยค่ะสำหรับพื้นชั้นล่างตรงนี้นะคะเขาก็ปูด้วยกระเบื้องยาง SPC นะคะแต่ว่าไม่ได้เป็น SPC แบบธรรมดาค่ะเป็น SPC รุ่นพิเศษนะคะนำเข้าจากต่างประเทศค่ะลายเสี้ยนไม้ตรงนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะคะมันจะพิเศษมากกว่า SPC ทั่วไปนะคะและสำหรับผนังแล้วก็พื้นบันไดนะคะเขาก็จะใช้เป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะด้วยแบบอลูมิเนียมที่ประกอบขึ้นทั้งหลังค่ะและในส่วนของโครงสร้างนะคะเขาจะใช้ในรูปแบบของ cast in place นะคะก็คือมาหล่อขึ้นหน้างานแบบนี้นะคะก็คือทำให้บ้านนะคะมั่นคงแล้วก็แข็งแรงมากและในส่วนของในเรื่องของแผ่นดินไหวหรืออะไรเนี่ยคือไม่ต้องห่วงเลยนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าเชียงใหม่นะคะไม่ค่อยมีแผ่นดินไหวค่ะและหลายๆคนนะคะชอบถามนะคะว่าโซนนั้นโซนนี้น้ำท่วมไหมอะไรยังไงนะคะเชียงใหม่น้ำไม่ค่อยท่วมนะคะทุกคนและโซนนี้ก็น้ำไม่ท่วมด้วยและก็สำหรับห้องนี้ค่ะทุกคนห้องนี้ก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งชั้นล่างนะคะเข้ามาดูกันค่ะตรงนี้นะคะเป็นห้องนอนชั้นล่างค่ะแต่ว่าทางโครงการนะคะเขาตกแต่งนะคะออกแบบมาเป็นเหมือนห้องทำงานเนาะเพราะว่าคนรุ่นใหม่สมัยนี้นะคะเขาก็จะมีแบบ work from home กันเยอะมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็ตกแต่งโชว์มาให้ดูค่ะเผื่อว่าจะเป็นผู้อยู่อาศัยที่มีไลฟ์สไตล์การทำงานมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีผู้สูงอายุนะคะห้องนี้ก็เหมาะมากๆเลยเพราะว่าท่านจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นบันไดไปนะคะสำหรับโซนห้องน้ำนะคะเขาจะมีสเต็ปทางเดินเข้ามาตรงนี้นะคะหลบมุมอยู่ตรงนี้ค่ะและส่วนใต้บันไดตรงนี้นะคะน่ารักมากๆเลยเขาทำไว้เป็นโซนสำหรับเลี้ยงน้องแมวนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีน้องแมวนะคะก็คือสามารถวางพวกของกระเป๋าทรายหรือว่าอะไรซ่อนไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของห้องน้ำค่ะก็ติดตั้งแบบกระจกบานใหญ่มาให้เลยนะคะแล้วก็สุขภัณฑ์อะไรต่างๆนะคะใช้ของเฮเฟเล่เลยนะในห้องน้ำห้องนี้นะคะก็จะมีโซนอาบน้ำได้ด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมค่ะขึ้นไปชมชั้น2กันแล้วตามมาดูเลยค่ะสำหรับชั้น2ตรงนี้นะคะก็ยังปูเป็นพื้นกระเบื้อง SPC นะคะกระเบื้องยาง SPC เหมือนกันกับชั้น1เลยนะคะและเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมห้องแรกกันห้อง Secret ที่บ่อนะคะอยู่ทางด้านนี้ค่ะตามมาเลยค่ะสำหรับห้องนี้นะคะถ้าดูในคลิปตอนนี้อาจจะมองว่าเป็นห้องธรรมดาธรรมดาห้องหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าไฮไลท์ของเขานะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมก็คือเขาจะทำเป็นคล้ายๆกับดับเบิลวอลลุ่มนะคะก็คือเป็นห้องดูเพล็กซ์นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูโซนข้างล่างตรงนี้กันก่อนนะคะห้องนี้ค่ะก็คือตกแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งตู้บิวอินนะคะมีโซนเบย์วินโดว์ซึ่งตรงนี้นะคะจริงๆในอนาคตถ้าเราใส่เตียงประมาณ3ฟุต3ฟุตครึ่งอะไรอย่างงี้นะคะก็สามารถวางได้นะก็คือนอนตรงนี้ได้อีก1คนนะคะแล้วก็ทางด้านนี้ค่ะเขาจะมีบันไดนะคะเดินขึ้นไปค่ะป่ะเดี๋ยวเราตามขึ้นมาเลยดีกว่านะคะไปดูว่าข้างบนจะเป็นยังไงนะคะและตรงนี้นะคะก็คืออีกโซนหนึ่งนะคะสำหรับวางเตียงนอนค่ะซึ่งเราน่าจะเรียกว่าเป็นห้องใต้หลังคาก็ได้เนาะโซนนี้นะคะวางเป็นเตียง5ฟุตมานะคะจะบอกว่า6ฟุตแต่จริงๆอ่ะ5ฟุตนะคะตรงนี้นะคะที่วางอยู่ค่ะแล้วก็ยังมีหน้าต่างเล็กๆนะคะน่ารักน่ารักตรงนี้ด้วยข้างๆนะคะแล้วก็ติดแอร์ด้วยนะคะซึ่งห้องใต้หลังคาแบบนี้นะคะเขาจะทำไว้ให้ทุกหลังเลยนะคะก็เรียกว่าน่ารักมากๆเลยเหมือนเป็นแบบห้องซีเครตห้องลับห้องหนึ่งเลยนะคะของตัวบ้านซึ่งถ้าใครนะคะที่มีเด็กๆนะคะมีลูกนะคะเขาน่าจะชอบมากเลยนะคะถ้าเรานึกไปตอนสมัยเราเป็นเด็กเนาะเราก็ชอบจริงๆเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะลงไปจากห้องดูเพล็กซ์ห้องนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพาไปชมห้องอื่นกันต่อค่ะตามมาเลยด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกห้องนอนนึงค่ะตรงนี้ค่ะสามารถวางเตียงนะคะเป็นเตียง5ฟุตก็ได้นะคะหรือว่าตอนนี้ค่ะใส่เป็นเตียง 3.5 ฟุตนะคะและเฟอร์นิเจอร์ในห้องนะคะก็คือจัดตกแต่งมาเรียบร้อยหมดแล้วนะคะอย่างตู้เสื้อผ้าตรงนี้นะคะอันนี้ไม้จริงค่ะคุณผู้ชมสวยมากลองมาจับมาสัมผัสดูได้นะคะแล้วก็จะมีโซนเป็นแบบโต๊ะเครื่องแป้งนะคะหรือว่าจะนั่งทำงานอะไรตรงนี้เล็กๆตรงนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันนะคะชั้นบนตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำกลางอยู่1ห้องนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะสำหรับในส่วนของห้องน้ำนะคะก็คือคล้ายๆกันเลยนะคะกับชั้นล่างค่ะตรงนี้เขามีตู้แขวนนะคะใส่ไว้ในห้องน้ำทุกห้องเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นติดตั้งเป็นกระเบื้องลายไม้มานะคะตัดกันกับสีขาวนะคะสวยมากและโซนเปียกนะคะตรงนี้ก็มีกระจกเทมเปอร์กลาสนะคะกันไว้แล้วก็ตรงนี้โซนอาบน้ำนะคะมีที่วางแชมพูอะไรใส่มาเรียบร้อยแล้วค่ะเรียกว่าฟังก์ชันดีเลยและห้องสุดท้ายของเรานะคะก็จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมค่ะอยู่ทางด้านนี้เลยในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์นะคะคุณผู้ชมคะเตียงนะคะวางไว้ตรงเซนเตอร์เลยนะแล้วก็ในส่วนของฝ้าเพดานค่ะอยากจะให้คุณชมเห็นนะคะตรงนี้ก็คือใส่มานะคะเป็นฝ้าสูงเลยนะคะสูงประมาณ4เมตรนะคะแล้วก็มีการตกแต่งทำฝ้าอะไรไว้แบบสวยเลยนะคะทางฝั่งนี้นะคะเขาก็จะยังมีระเบียงของห้องนอนด้วยนะคะเราสามารถเปิดออกไปรับลมได้และที่สำคัญนะคะที่อยากจะบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเก็บเสียงได้ดีมากเลยนะคะเดี๋ยวลองดูนะเราจะลองเปิดประตูนะคะนี่ค่ะข้างนอกนะคะจริงๆก็มีเสียงที่กำลังก่อสร้างอยู่บ้างนะคะแต่ว่าไมโครโฟนมันอาจจะตัดเสียงนิดนึงนะคะและก็ทางโซนระเบียงนะคะตรงนี้ค่ะเขาก็มีการตกแต่งนะคะทำที่กันตกนะคะเป็นกระจกเทมเปอร์กลาสตรงนี้ค่ะสร้างความสวยงามให้กับตัวบ้านเนาะแล้วก็แถมยังมีความปลอดภัยด้วยนะคะและด้านนี้ก็จะเป็นระแนงเหล็กค่ะใส่มาเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตัวบ้านด้านหน้าก็ยังมีการตกแต่งใช้ไม้เทียมนะคะเข้ามาด้วยก็สวยเลยนะคะและถ้าเรามองไปยังฝั่งตรงกันข้ามนะคะเราจะเห็น
บ้านที่เราพาไปกันตอนแรกนะคะเป็นสีทูโทนตรงนั้นนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่าหลังคาของบ้านนะคะทางโครงการเนี่ยเลือกใช้วัสดุเป็นหลังคาแผ่นเรียบนะคะทำให้บ้านเนี่ยดูสวยมากๆเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมนะคะไปชมโซนด้านข้างของห้องนอนตรงนี้กันต่อนะคะโซน Wall-in Closet ค่ะสำหรับห้องนี้นะคะก็คือจะตกแต่งมาเป็นห้องแต่งตัวนะคะก็จะมีโซนที่เป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะบิวอินตรงนี้สวยๆแล้วก็มีทางฝั่งด้านนี้นะคะจะมีตู้สองฝั่งเลยอาจจะแบ่งเป็นของคุณผู้ชายคุณผู้หญิงแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ยังมีที่นั่งนะคะเป็นเบย์วินโดว์ตรงนี้ค่ะและห้องน้ำก็อยู่ด้านนี้ค่ะในส่วนของห้องน้ำนะคะก็คือคล้ายกันกับห้องเมื่อกี้เลยนะคะแบ่งโซนเปียกโซนแห้งนะคะสุขภัณฑ์ก็ใช้ของเฮฟเฟเล่นะคะแล้วก็ก๊อกน้ำอะไรต่างๆก็เหมือนกันห้องนี้ก็มีเรนชาวเวอร์ให้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมนะคะออกไปคุยกันข้างล่างกันต่อค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะคุณต้องไม่เชื่อแน่เลยว่าเขาไม่มีค่าส่วนกลางค่ะคุณผู้ชมคะและมากไปกว่านั้นนะคะคุณยังสามารถไปใช้บริการ Clubhouse ของเขาได้ด้วยนะคะเขาจะมีโปรโมชั่นให้ค่ะฟรี1ปีเลยนะคะ Clubhouse ตรงนั้นนะคะก็จะมีทั้งฟิตเนสแล้วก็สระว่ายน้ำอีกด้วยนะคะดีมากๆเลยนะคะเรียกว่าอยู่ในโครงการที่มีครบแล้วก็พร้อมด้วยสำหรับโครงการนี้นะคะระยะทางจากตรงนี้ไปยังสถานที่สำคัญอื่นๆนะคะอย่างเช่นตลาดปลาเมือนนะคะเพียง 1.1 กิโลเมตรค่ะไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะเพียง4กิโลเมตรค่ะถ้าไปการรวมโชคนะคะหรือว่าแยกรวมโชคหรือว่าเซ็นทรัลเชียงใหม่นะคะก็ใกล้ๆกันเนาะประมาณ 11-12 โลนะคะแล้วก็ถ้าไปสนามบินนานาชาติเชียงใหม่นะคะ23กิโลเมตรค่ะเอาละค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะพวกโปรโมชั่นหรือว่าราคาหรืออะไรต่างๆนะคะก็สามารถติดต่อมาที่เซลล์ฝ่ายขายนะคะที่คอนแทคตรงนี้ได้เลยนะคะและสำหรับคลิปหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปชมบ้านสวยๆโซนไหนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ Best Living เชียงใหม่กันด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ